สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาต่อ EP 3กันนะคะความเดิมตอนที่แล้วเราได้ไปใส่ตัวอ่อนรอบแช่แข็งแล้วหมอก็นัดให้ไปตรวจเลือดในวันที่13กุมภาค่ะจำได้ว่ากลับมาบ้านเนี่ยพักแค่วันเดียวแล้วก็ไม่เครียดเลยวันที่2ออกไปช้อปปิ้งเลยค่ะออกไปเดินเที่ยวไปซื้อของแล้วก็ไม่ได้ระมัดระวังตัวอะไรมากค่ะธรรมดาชิลๆไม่เครียดเลยทีนี้ก็รอไปเรื่อยๆเดี๋ยวนะคะดูวันก่อนโอเคหมอใส่ตัวอ่อนวันที่1กุมภาตอน10โมงเช้าใส่ให้2ตัวนะคะแสดงว่ามีสิทธิ์ติดแฝดเนาะนู่นทีนี้วันที่13กุมภาหมอนัดตรวจเลือดค่ะแล้วก็หยุดอยู่บ้านจำได้ตอนนั้นขอที่ทำงานไปฮอลิเดย์เลยคือขอแบบพักร้อนเลยค่ะเพราะว่ารอบนี้ไม่กล้าลาป่วยแล้วใช่ไหมคะกลัวเขาจะแบบสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลาป่วยบ่อยจังป่วยบ่อยอะไรขนาดนี้เพราะตอนนั้นคือบอกไว้ก่อนว่าเราเนี่ยเพิ่งได้สัญญาแบบระยะยาวไว้นะคะคือเราไม่ได้ตั้งใจนะคะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจจริงๆคือเราอะเริ่มทำงานตอนปี2016แล้วเขาก็ให้ต่อสัญญาปีต่อปีค่ะแล้วพอปี2018อะเขาก็บอกว่าโอเคให้ต่อสัญญาระยะยาวตอนนั้นจำได้เดือนพฤษภาใช่ไหมคะแต่คือเราอะพยายามจะมีลูกตั้งแต่ปี2016แล้วไงคือเราไม่ได้ว่าเพิ่งจะมาอยากมีแต่ว่าเรามีไม่ได้ไงคะทีนี้พอปี2018เขาขอเราต่อสัญญาระยะยาวเราก็ดีสิคะคือก็ดีใจต่อก็ต่อแต่พอมารู้ว่าเราต้องได้รับการทำเด็กหลอดแก้วเราก็ต้องทำค่ะคือเราอยากมีลูกมากๆสรุปก็ทำก็เลยคืออันที่จริงถ้าเกิดบอกที่ทำงานเขาก็ไม่สามารถเอาผิดอะไรเราได้นะคะคือก็มีเคยมีคนที่ทำเด็กหลอดแก้วก่อนหน้าเราค่ะแต่เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างสนิทกับเจ้านายเป็นเพื่อนกันคือแบบหลังบ้านเขาเป็นเพื่อนกันนะคะคือเจ้านายเขาก็คงโอเคทำก็ทำแต่ทางกฎหมายเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้อยู่แล้วแต่ว่าคือเราไม่ได้สนิทอะไรกับเขาขนาดนั้นแล้วทีนี้เพิ่งเซ็นสัญญาระยะยาวมาใช่ไหมคะแล้วอยู่ๆก็จะมาบอกว่าฉันจะไปทำเด็กหลอดแก้วนะเขาคงไม่ปลื้มเนาะเราก็เลยเลี่ยงที่จะไม่บอกใครที่บริษัทนะคะโอเคตอนนั้นเราก็ลาพักร้อนเลยแล้วก็อยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ถึงกับใบโลดโผล่นะคะแต่ก็ไม่ได้ระมัดระวังตัวเหมือนรอบแรกเนาะไปทำนั่นทำนี่ปกติไปเดินซื้อของแล้วก็ไม่ค่อยเครียดค่ะรอบนี้คือไม่เครียดเลยปล่อยตามสบายคิดว่าท้องก็ท้องไม่ท้องก็ไม่ท้องไม่เป็นไรเสร็จเขานัดวันที่13กุมภาใช่ไหมคะที่บอกไปก่อน13กุมภาให้ไปตรวจเลือดเราก็โอเคประมาณ 2-3 วันก่อนที่จะไปตรวจเลือดอะค่ะก็เริ่มมีอาการอีกแล้วสิวขึ้นปวดหัวแล้วก็ปวดท้องน้อยเราก็เลยคิดว่าคงไม่ท้องอีกเลยเนาะอาการเดียวกันเลยอาการเดียวกันกับรอบแรกเลยเพราะรอบแรกเป็นอย่างนั้นแล้วก็ตรวจแล้วก็ไม่ติดแล้วหลังจากนั้นก็ประจำเดือนมาเราก็เลยช่างมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ก่อนหน้านั้นนะคะก่อนที่เราจะใส่ตัวอ่อนเนี่ยเราได้ไปซื้อที่ตรวจครรภ์มาทีนี้เราก็เลยคิดว่าลองใช้ที่ตรวจครรภ์ดูอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าติดนะไม่กี่วันก็ขึ้นแล้วแต่ตอนนั้นคือใจเราอะคิดไปแล้วนะคะว่ามันไม่ติดหรอกไม่ติดแน่นอนจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันอาทิตย์นะคะเป็นวันอาทิตย์แล้วเราอะต้องเข้าทำงานตอนกะเช้า6:30แล้วหมอนัดวันที่13เนี่ยเป็นวันพุธทีนี้เป็นวันอาทิตย์วันนั้นเราก็คิดว่าโอ๊ยเดี๋ยวลองตรวจเลือดดูดีกว่าเขาบอกว่าให้ตรวจตอนเช้าฮอร์โมน SCG มันจะขึ้นสูงแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังหรอกค่ะว่าเราจะติดเราก็แค่อยากลองเพราะว่าอยากรู้ว่าประสิทธิภาพการที่ตรวจครรภ์มันจะเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วที่เราก็โอเคตื่นเช้ามาประมาณ5:00เตรียมแต่งตัวเพื่อที่จะไปทำงานใช่ไหมคะแต่ว่าเข้าห้องน้ำปัสสาวะครั้งแรกก็คือจัดเลยค่ะเอาไปรองเสร็จแล้วก็ตั้งไว้สักพักหนึ่งพอกลับไปดู
ึ้นขีดหนึ่งค่ะคือเป็นขีดที่จางมากจางแทบจะมองไม่เห็นแต่คือมองเห็นว่ามันมีขีดเพิ่มขึ้นมาขีดหนึ่งเราก็คิดว่าอ่ะแล้วมันท้องหรือไม่ท้องเนี่ยก็คือยังไม่เคยท้องยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเราก็แล้วทีนี้เราก็เลยถือไอ้ไม้นั่นนะคะเข้าไปในห้องนอนไปบอกสามีว่าเธอมันขึ้นขีดอ่ะแล้วเขาก็คือหลับอยู่ไงคะเขาหลับอยู่มันเป็นวันอาทิตย์ด้วยวันหยุดเขาก็แบบสลึมสลือมาอุ้ยไม่ท้องหรอกเธอขึ้นจางขนาดเนี้ยแต่เราเคยอ่านไงคะว่าต่อให้ขึ้นจางหรือไม่จางแต่ถ้าเกิดมีขีดขึ้นอ่ะมันก็คือท้องมันไม่มีหรอกว่าถ้าเกิดขึ้นจางแล้วมันไม่ท้องอ่ะเราก็คิดว่าเอ๊ะหรือฉันจะท้องจริงๆแฟนก็บอกโอ้ยฉันจะนอนแล้วเธอไม่ได้ท้องหรอกอย่าคิดอย่าเพราะว่าเธอบอกอยู่นี่ว่าเธอจะเป็นประจำเดือนปวดหัวสิวขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะเราก็เลยโอเคโอเคแต่ในใจก็คิดเอ๊ะหรือฉันจะท้องนะตอนนั้นก็ไปทำงานปกติเลยนะคะไปทำงานไปยกของคือตอนนั้นทำกะเช้าเกี่ยวกับดูแลบุฟเฟ่อาหารเช้าไงคะก็ต้องยกนั่นยกนี่หยิบนั่นจับนี่ก็ไม่ได้ระมัดระวังตัวอะไรเลยค่ะแล้วทีนี้ก็พอมันจำได้นะคะว่าความรู้สึกเวลาที่เรายกของหนักนิดนึงอ่ะเราจะปวดท้องน้อยหน่วงๆตอนนั้นเนาะแล้วทีนี้จำได้ว่ารออีกเพราะว่าวันนั้นตรวจวันแรกเป็นวันอาทิตย์เนาะแล้วหมอนัดวันพุธทีนี้วันอังคารเราก็มาตรวจอีกคือเราซื้อที่ตรวจคันไว้ไอ้หลายอันมากเลยเนาะอันนี้คิดว่าทุกคนก็เป็นใช่ไหมคะซื้อที่ตรวจคันตรวจแล้วตรวจอีกเอ๊ะฉันจะเป็นยังไงฉันท้องหรือเปล่าเราก็ซื้อไว้ทีนี้เราก็ตรวจอีกวันอังคารค่ะพอเสร็จก็คือขึ้นขีดชัดกว่าเดิมค่ะอันนี้เราก็เริ่มใจชื้นแล้วแหละว่าเอ๊ะฉันท้องขีดมันขึ้นชัดกว่าเดิมเราก็เอาให้สามีดูนะคะสามีก็อุ้ยเธออย่าไปคาดหวังอะไรมันมากมายคือสามีบอกอย่าไปคิดมากรอตรวจวันพุธให้ชัวร์ที่สุดเนาะเพราะว่าคือสามีอ่ะคิดว่าเราไม่ท้องแน่นอนเพราะเขาบอกว่าเนี่ยเธอเป็นคนบอกฉันเองนะว่าเธอปวดหัวสิวขึ้นแล้วก็ปวดท้องน้อยเหมือนครั้งที่แล้วเด้ะเลยเราก็เลยโอเคโอเคก็ไปวันพุธเลยค่ะตอนนั้นจำได้ว่าเข้ากะบ่ายแล้วก็ไปตอนเช้าไปประมาณ8 โมงไปเจาะเลือดเนาะพอเจาะเสร็จประมาณเที่ยงบ่ายๆเขาก็ให้โทรไปอีกรอบนึงค่ะเสร็จทีนี้โทรไปเขาก็บอกว่าพยาบาลบอกว่าสวัสดีค่ะอ๋อคุณนิตยาใช่ไหมคะยินดีด้วยค่ะคุณท้องนะคะดีใจมากคือตอนนั้นดีใจมากเลยค่ะแต่ก็ตกใจนิดนึงว่าเอ๊ะฉันทำอะไรลงไปทำงานเมื่อวันอาทิตย์คือยกของแบบหนักมากเลยค่ะยกเยอะมากทีนี้ก็คิดตายแล้วลูกฉันเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยทีนี้เขาตอนนั้นก็ยังมีกระติดกระใจนะคะถามคุณหมอถามพยาบาลว่าHCG สูงขนาดไหนคะเพราะว่าเคยอ่านเจอไงคะว่าถ้าเกิด HCG สูงถึงแบบเป็นพันเนี่ยแสดงว่าแฝดมาชัวอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบถามพยาบาลว่า HCG สูงขนาดไหนคะพยาบาลบอกว่า218ค่ะยังจำตัวเลขได้เลยนะจนบัดเนี่ย218ค่ะแล้วเราก็218เนี่ยคิดว่ามันจะมีแนวโน้มว่าจะติดแฝดไหมคะพยาบาลก็บอกเขาให้คำตอบไม่ได้มันวัดไม่ได้ว่าสูงขนาดนี้จะเป็นแฝดบางทีอาจจะไม่สูงขนาดนี้แล้วมันไปขึ้นสูงอีกทีหลังเป็นแฝดก็มีบางคนสูงตอนนี้แต่ก็ไม่เป็นแฝดก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยโอเคโอเคค่ะแล้วทีนี้หมอเขาก็นัดให้เราไปอันตราซาวค่ะไปอันตราซาวครั้งแรกกับหมอคนนี้ก่อนนะคะคือเขายังไม่ให้ไปหาหมออีกคนยังไม่ให้ไปหาหมอสูตินรีแพทย์ที่ว่าเป็นคนที่ประจำตัวเราก็ต้องไปหาหมอคนนี้ก่อนแล้วเขาก็ไปอันตราซาวคืออันตราซาวครั้งแรกนี่จำได้คือเขาใช้ไอ้เนี่ยค่ะเป็นเหมือนแท่งอะสอดเข้าไปแล้วก็คว้านแบบหาคือตอนนั้นคิดในใจว่าคุณหมอไม่ทะนุถนอมเลยหนูท้องแล้วนะเผื่อไปโดนหัวลูกหนูอะไรอย่างเงี้ย
คุณหมอทำแรงมากเลยค่ะคือตอนนั้นจุกเลยนะคะคือสะดุ้งอย่างนี้เลยอะหมอก็แบบนั่นไงนั่นไงนั่นไงเห็นไหมเป็นถุงแล้วเป็นถุงแล้วเดี๋ยวอีกประมาณเขาบอกจำไม่ได้น่าจะประมาณ2 อาทิตย์ให้กลับมาอันเดอร์ซาวอีกรอบนึงนะส่วนยาสอดนะคะก็คือให้สอดต่อไปจนถึง12 สัปดาห์เช้ากลางวันเย็นตอนนั้นใช้ชีวิตลำบากมากเพราะว่าต้องไปทำงานปกตินะแล้วก็ต้องสอดเช้ากลางวันเย็นคือค่อนข้างยากลำบากพอสมควรตอนนั้นใช้ชีวิตนะคะแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นค่ะหลังจากนั้นประมาณสัปดาห์ที่5นะคะอยู่ดีเลือดก็ออกไม่เยอะนะคะแค่นิดเดียวประมาณเท่าเหรียญ10เนี่ยค่ะออกตอนกลางคืนด้วยค่ะดึกๆจำได้วันนั้นดึกมากแล้วก็วันถัดไปเนี่ยก็คือเราต้องไปทำงานกะเช้า6 โมงครึ่งแล้วตอนนั้นยังไม่ได้บอกที่ทำงานนะคะยังไม่ได้บอกที่บริษัทว่า เราท้องเพราะว่าเรากะว่าจะรออีกสักแป๊บนึงให้เราไปหาหมอสูติประจำตัวก่อนแล้วค่อยบอกแต่สรุปวันนั้นก็เลือดออกตอนกลางคืนดึกๆเลยแล้วเราต้องโทรไปลางานไงคะคือเราไม่สามารถโทรไปตอน6 โมงเช้าแล้วบอกว่าฉันมาทำงานไม่ได้คือมันใกล้ถึงเวลาเข้างานแล้วเขาหาคนไม่ทันนะคะเราก็เลยต้องโทรคือเราทำงานโรงแรมนะคะคือโทรลางานเนี่ยโทรตอนไหนก็ได้เจ้านายนี่รับสายตลอดจำได้ว่าตอนนั้นโทรไปประมาณน่าจะตี 2 ตี 3แล้วก็ร้องไห้เลยนะคะบอกเจ้านายว่าฉันมีเรื่องจะบอกคุณนะว่าเนี่ยคือฉันน่ะเพิ่งตรวจครรภ์ไปแล้วฉันน่ะตั้งครรภ์นะแล้ววันนี้ฉันมีอาการเลือดออกพรุ่งนี้ฉันคงไปทำงานไม่ได้ฉันต้องไปหาหมอจำได้ว่าเจ้านายก็ค่อนข้างอึ้งนะคะน้ำเสียงคือจากที่เขากำลังสลึมสลือง่วงๆอยู่คือเขาเสียงเขาหายง่วงเลยอ่ะเขาก็บอกโอเคโอเคได้เข้าใจก็ให้ดูแลตัวเองแล้วกันนะถ้าเกิดว่าเป็นยังไงก็ให้โทรมาบอกด้วยโอเคค่ะทีนี้เราก็เลยไปหาหมออีกไปหาหมอคนเดิมเลยเขาก็ตรวจอัลตราซาวด์อีกรอบนึงเขาบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรเด็กยังอยู่นะได้ยินเสียงหัวใจเต้นแล้วด้วยไม่ต้องกังวลเนี่ยคนส่วนใหญ่ผู้หญิงอ่ะเป็นกันเยอะช่วงที่ท้องอ่อนๆ อ่ะจะชอบมีเลือดออกแต่ถ้าเกิดไม่ได้เลือดออกเยอะออกแค่นี้ไม่ต้องคิดมากหรอกไม่เป็นไรโอเคไม่มีปัญหาแล้วทีนี้เขาบอกว่าณต่อไปเนี่ยคุณไม่ต้องมาหาผมแล้วนะให้ไปหาหมอสูติประจำตัวของคุณได้เลยเราก็โอเคหลังจากวันนั้นก็ไม่ได้เจอหมอคนนั้นอีกเลยนะคะคือไม่ได้ไปหาอีกเลยเราก็โทรนัดหมอสูติประจำตัวแล้วก็ใช้ชีวิตปกติค่ะแต่ก็ระมัดระวังตัวมากขึ้นแล้วก็ไม่ยกของหนักตอนนั้นนะคะเสร็จทีนี้เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกรอบนะคะตอนนั้นจำได้เป็นสัปดาห์ที่7พอดีจำได้ว่าเป็นวันเสาร์วันนั้นเนี่ยโรงแรมที่เราทำงานเนี่ยไม่ค่อยมีงานคือรู้สึกว่าเขารีโนเวทห้องประชุมแล้วก็ห้องที่ว่าจัดเลี้ยงอะค่ะทีนี้เขาก็เลยมีโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ในเครือเดียวกันโรงแรมนั้นเนี่ยก็เลยรับแขกของพวกเราที่ว่าเขาจะมาจัดประชุมที่โรงแรมเนี่ยเขาก็เลยรับแขกของเรามาจัดที่โรงแรมนั้นแล้วทีนี้เขาบอกว่าเอาแขกมาให้ฉันแล้วคุณต้องเอาพนักงานมาให้ฉันด้วยนะก็คือเขาก็เลยส่งตัวเราเนี่ยไปช่วยงานที่นู่นนะคะแค่วันเดียววันเสาร์วันเดียววันนั้นแล้วก็คือต้องไปทำอาหารต้องไปเตรียมห้องประชุมนั่นนี่นะคะเสร็จเขาก็บอกแล้วนะคะว่าเจ้านายคือเขาก็โทรไปย้ำกับที่โรงแรมนั้นนะคะว่าเนี่ยกำลังท้องอ่อนๆอยู่นะอย่าให้เขายกของหนักนะอย่านั่นอย่านี่นะอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ไปทำแต่คือแบบเขาไม่ค่อยสนใจอะค่ะโรงแรมอื่นเนาะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้รู้จักอะไรเราเป็นเขาไม่ได้เป็นเพื่อนร่วมงานเราอะค่ะคือเจอกันแค่วันเดียวเขาก็พูดไปแค่นั้นนะคะว่าอย่ายกของหนักนะแต่คือเขาก็ไม่ได้มาช่วยอะไรเรามากไงคะจำได้ว่าเขาก็ไปนั่งคุยโทรศัพท์บ้างคือเราเนี่ยทำทุกอย่างเลยคือเดินทั้งวันเลยค่ะวันนั้นจำได้ว่าเดินทั้งวันแล้วก็แบบ
รู้สึกว่าเจ็บท้องน้อยหน่วงๆด้วยวันนั้นเป็นวันเสาร์เนาะเสร็จวันอาทิตย์ก็คือนัดพ่อสามีมาค่ะว่าเพราะว่าจะบอกเขาว่าเนี่ยเราท้องก็เลยนัดพ่อสามีมาว่าให้ไปเจอกันที่ร้านสเต็กแห่งหนึ่งในเมืองนะคะแล้วก็ไปกินข้าวกันแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยเราท้องเขาก็ดีใจมากๆเราก็แฮปปี้เลยค่ะเห็นเขาดีใจแล้วก็กลับบ้านไปปกติค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันจันทร์วันต่อมานะคะก็คือจะต้องเข้ากะ6 โมงเช้าอีก6 โมง 30อีกคืนวันอาทิตย์ค่ะนอนอยู่ดีก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนประมาณ2 ทุ่มเพราะว่ารู้สึกว่าที่นอนเปียกแฉะเลยแหละนี่เราก็เลยเปิดไฟมือถือค่ะเปิดไฟมือถือแล้วก็คือเห็นเนี่ยวงประมาณนี้เลยคือวงใหญ่มากเปียกแบบแฉะเลยอะค่ะเลือดสดด้วยนะคะตอนนั้นก็ช็อกมากตกใจมากร้องไห้เลยสั่นไปหมดแล้วก็บอกว่าตายลูกฉันไม่อยู่แล้วแน่ๆตายไม่ไหวทำไงดีแล้วเราก็ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำค่ะจำได้ว่าลุกขึ้นมาฉี่แล้วเลือดคือมันไหลออกจากช่องคลอดเราไหลแบบเหมือนฉี่เลยอะค่ะมันดังมากไหลลงแล้วก็เป็นเลือดสดๆเราก็คิดในใจว่าหมดแล้วแหละไม่อยู่แล้วแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยร้องไห้เลยนะคะคือแล้วก็ปลุกสามีขึ้นมาสามีก็บอกปลอบใจแล้วบอกว่าพยายามนอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ไปหาหมอเพราะว่าตอนนี้คือมันดึกมากเลยค่ะเราก็เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะก็เลยนอนแต่ก็นอนไม่หลับค่ะตั้งแต่2 ทุ่มจนถึงเช้าเลยคือตาค้างนอนไม่ได้เลยตอนนั้นกลัวมากพอประมาณ8 โมงเช้าก็เลยโทรไปหาหมอสูติประจำตัวค่ะแล้วเขาก็บอกว่าโอเค10 โมงเนี่ยมีเวลาว่างให้เข้ามาเลยนะเราก็เข้าไปตอน10 โมงนะคะแล้วหมอก็ถามอาการว่าเป็นยังไงบ้างเราก็เล่าไปว่ามีอาการเลือดออกสรุปเขาก็ให้เราไปอัลตราซาวด์ดูหมอก็บอกว่าอ๋อไม่มีอะไรนะเด็กยังแข็งแรงดีหัวใจก็เต้นแล้วด้วยหัวใจเต้นชัดเลยไม่ต้องคิดมากมันก็สามารถเกิดขึ้นได้แต่ว่าตอนนี้คุณก็ระมัดระวังตัวนะอย่าเดินเยอะแล้วเขาก็เขียนใบลาป่วยให้เราค่ะให้เราหยุดอยู่บ้านก็คือเป็นเหมือน bed rest ประมาณ14 วันเนาะให้พักผ่อนทีนี้เราก็ค่ะหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากนะคะก็ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเป็นเบาหวานตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผ่านมาได้โอเคค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเรื่องการทำเด็กหลอดแก้วก็จบลงเพียงเท่านี้ก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าคนไหนที่ตั้งใจว่าอยากจะมีลูกอยากคิดนานนะคะให้รีบไปหาหมอให้รีบไปตรวจทั้งสามีแล้วก็ภรรยาเลยว่าเรานี่มีภาวะอะไรที่ทำให้มีบุตรยากหรือเปล่าอย่าปล่อยไว้นานเหมือนเรานะคะเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนเราเนี่ยรอมาตั้งหลายปีพออยากจะมีก็มีไม่ได้ซะงั้นใช่ไหมคะโอเคครับเพื่อนๆสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง NJK Family ให้ด้วยนะคะก็จะมีประสบการณ์เรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆแล้วก็มีสูตรอาหารสูตรขนมเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ